สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดสหายฟิชชิ่งอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้หรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลาครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับกบยางไฮบริดเวอร์ชัน2หรือว่า V2 จากค่าย US Fishing นั่นเองนะครับก่อนอื่นน้าหนวดพาไปชมแพ็คเกจกันก่อนนะครับนี่ก็คือแพ็คเกจของทางค่ายนะครับด้านบนก็จะเป็นโลโก้นะครับUS Fishing Background ด้านหลังก็เลือกใช้เป็นโทนสีดำแล้วก็มีลายกราฟิกสีสันต่างๆนะครับด้านล่างก็เป็นรายละเอียดการติดต่อต่างๆของทั้งค่ายแล้วก็รายละเอียดผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยไม่มีข้อมูลใดๆนะครับนี่คือตัวแพ็คเกจของ V2 ครับสัมผัสแรกสำหรับเจ้า Hybrid Version 2นะครับตัวนี้เป็นพื้นฐานจากทรงหยดน้ำนะครับได้คอมพิวเตอร์ 3D นะครับระบบคอมพิวเตอร์ 3D มาเป็นตัวช่วยในการออกแบบตัวโมนนะครับนั่นก็ช่วยในเรื่องของความมีมาตรฐานในการประกอบชุดเบ็ดความบาลานซ์ความเสถียรนะครับในตัวบอดี้นั่นเองนะครับรายละเอียดนะครับการแกะโมนต่างๆด้วยระบบคอมพิวเตอร์3D เนี่ยทำมาได้ดีเลยแหละนะครับสเปคนะครับขนาด 3.5 ซมน้ำหนักเซตไว้ที่ 6.5 กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์1นั่นเองทดสอบทางกายภาพในเรื่องของการกันสว่างก็ทำได้ดีนั่นคือผลพวงจากการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3D นะครับด้านหน้ามีจุดกันปากฉีกที่ชัดเจนนะครับถือว่าตัวนี้นะออกแบบมาได้ดีแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานมากๆเลยครับมาเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักกันหน่อยนะครับสำหรับ Hybrid Version 2นะครับน้ำหนักที่แจ้งไว้เนี่ย 6.5 กรัมแต่ช่างจริงน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่ไปช่างพร้อมกันเลยนะครับน้ำหนักช่างจริงนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 7.46 หรือว่าประมาณ 7.5 กรัมครับต่อไปมาทดสอบการลอยน้ำกันบ้างนะครับขนาดสเปค 3.5 ซมน้ำหนักเซตไว้ 6.5 กรัมแต่ตัวนี้หนักไปถึงประมาณ7กรัมก็คาดการว่ามันน่าจะจมนั่นแหละนะครับแต่ว่าจมในลักษณะแบบไหนมันจมแบบจมช้าๆครับต่อไปมาแยกองค์ประกอบเพื่อช่างน้ำหนักกันบ้างนะครับสำหรับ Hybrid Version 2เริ่มจากตัวบอดี้กันก่อนเลยนะครับน้ำหนักช่างแยกองค์ประกอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.2 กรัมนะครับนี่คือตัวบอดี้เปล่านะครับต่อไปเป็นชุดห้องเครื่องกันบ้างนะครับชุดห้องเครื่องตัวนี้มาพร้อมใบหลิวคู่นะครับน้ำหนักช่างแยกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.2 กรัมนะครับโดยประมาณเอาวิเคราะห์ที่ตัวบอดี้กันบ้าง Hybrid Version 2ตัวนี้ได้รับการออกแบบนะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3D นะครับก็ถือว่ามีความเป็นมาตรฐานมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความบาลานซ์ซ้ายขวาความเท่ากันของตัวโมนนะครับฉะนั้นจึงทำให้ตัวบอดี้หรือว่าตัวสินค้าเนี่ยออกแบบมาได้อย่างมาตรฐานและใช้จริงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาด้วยนั่นเองการประกอบชุดเบ็ดก็ทำได้ดีด้วยนะครับเนื้อยางนะครับนุ่มหนึบเลยน่าจะแข็งแรงทนทานแน่นอนมาวัดสรีระกันหน่อยนะครับขนาด 3.5 ซมก็เป็นไปตามสเปคที่เคลมไว้นะครับความยาวนะแล้วก็มาดูความกว้างกันบ้างนะครับของตัวบอดี้บริเวณพื้นที่ประกอบชุดเบ็ดนะครับก็อยู่ประมาณ2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นความสูงนะครับความสูงของตัวบอดี้พื้นที่ประกอบชุดเบ็ดนะครับนี่ก็อยู่ประมาณ 1.6 ถึง 1.7 เซนติเมตรนั่นเองนี่คือสรีระกว้างยาวสูงของตัวบอดี้ครับมาต่อกันที่ชุดห้องเครื่องกันบ้างนะครับจากการสำรวจโดยรอบเนี่ยการเก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดหุ้มด้วยท่อหดเนี่ยก็ทำมาได้ดีเลยแหละนะครับมีมาตรฐานนะครับด้านหน้าเลือกใช้ลูกหมุนเบอร์4นะครับของที่ก้านเบ็ดนะครับที่ตัวก้านเบ็ดก็มีวัสดุเพิ่มน้ำหนักก็คือตะกั่วฟิวส์นั่นเองแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดอีกครั้งนึงนะครับเก็บงานได้อย่างดีนะครับส่วนตัวชุดท้ายนะครับจะมีลวดสแตนเลสออกจากตัวก้านเบ็ดมาแล้วต่อด้วยตัวลูกหมุนนะครับเบอร์6นะแล้วก็เป็นสปิตลิงนะครับต่อจากสปิตลิงก็เป็นใบหลิวคู่นะครับซึ่งจะมีใบทรงใบไม้เป็นใบเคาะแล้วก็ใบทรงหยดน้ำนะครับที่ตีแบรนด์ว่า HB นี่ก็น่าจะย่อมาจาก Hybrid นั่นเองนะครับนี่คือชุดท้ายนะครับหรือว่าชุดห้องเครื่องที่มีมาตรฐานเลยครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดสำหรับ Hybrid Version 2จากค่าย US Fishing นะครับทบทวนสเปคกันอีกครั้งนะครับขนาด 3.5 ซมน้ำหนักเซตไว้ที่ 6.5 กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์1นั่นเองนะครับปัจจุบันมีให้บริการหลากหลายสีสันอยู่นะนวดไปดูมาแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับได้ระบบคอมพิวเตอร์ 3D มาช่วยในการออกแบบด้วยมีมาตรฐานมากขึ้นเลยครับสำหรับตัวนี้วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับหากผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปนันหนวดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานสายฟิชชิ่งทุกๆคนด้วยละกันนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ๊นปุ๊น